คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายมุทิตาจิตสักการะท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทรเจ้าคุณหมู่เจ้าคณะอำเภอพระประแดงเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล5รอบ60ปีณศาลานิชชนะวัดทรงธรรมวรวิหารตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเจ้าคุณหมู่ได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรามันในโอกาสที่ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล5รอบ60ปีท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทรเจ้าคุณหมู่เจ้าคณะอำเภอพระประแดงเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารโดยมีพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์คณะสงฆ์นายวิษณุพงษ์สงวนสัจพงษ์นายอำเภอพระประแดงนางรัชนีสงวนสัจพงษ์ประธานชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดงนางระพีพันธ์บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการนายสมชายแสงถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมนางชนิกาเทศดนตรีนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสมุทรปราการพันตำรวจเอกประธานนันทกอบกุลผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรพระประแดงนายสวัยยกาศขนองวิยาวัจกรวัดทรงธรรมวรวิหารนางสาวโชติมายกาศขนองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดงพร้อมเหล่าศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีและถวายมุทิตาสักการะสำหรับพระราชพัฒนสุนทรมีนามเดิมว่าไพโรจน์อินทรวิสูตรเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ.2503โยมบิดานายชมดโยมมารดานางแถมบ้านเลขที่5หมู่ที่6ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและได้อุปสมบทเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2526ณวัดทรงธรรมวรวิหารตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระอุดมวิจารณ์เจริญธรรมจารีวัดทรงธรรมวรวิหารตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระอุปชาปี2520สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดทรงธรรมตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.2536สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.2547เป็นเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารพ.ศ.2559เป็นเจ้าคณะอำเภอพระประแดงพ.ศ.2550เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนามเดิม5ธันวาคมพ.ศ.2553เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสิทธิพัฒนาธร12สิงหาคมพ.ศ.2559เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชพัฒนสุนทรปราสาทกรสาธุวิมลกิจมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีครับขอยกเรื่องถวายเป็นบุตรสามัคคีบุตรเปิดบานครับครับรถงามมากครับภาพนี้ลงเฟซลงไลน์มีแต่กดไลค์ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน